สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการที่ลูกค้าเจรจาต่อรองมาหรือเรียกว่าออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์เนี่ยก็คือมันจะมีคำสั่งขึ้นมาตรงนี้นะฮะด้านซ้ายมือมันจะกด Response ไม่ได้นะครับ Response คือการตอบโต้กลับไปนะครับแต่ว่าพอกดไปแล้วหรือด้านขวามือมันอาจจะมีเลข1ตรงนี้ว่า Response กดไปแล้วเมื่อกดไม่ได้เราก็ให้มาดูที่ตรง Message แทนนะครับดูตรงนี้นะครับด้านขวาบนนะครับจะมีคำ Message อยู่พอเข้าเมสเสจแล้วเราก็มาดูที่มันจะพาเรามาหน้านี้นะฮะพอมาหน้านี้เสร็จแล้วเรากดคลิกเข้าไปมันก็จะพามาที่หน้านี้โดยจะมีรูปสินค้านั้นๆที่เขาถามมาแล้วก็ชื่อร้านของคนถามนะฮะช่องข้างซ้ายมือคือช่องชื่อ reply คือการตอบโต้กลับไปปกติตอบกลับไปแล้วข้างล่างจะมีช่องเมสเสจอยู่ช่องกรอกข้อความนะครับก็กรอกเข้าไปเลยพอกรอกเข้าไปแล้วก็กดเซ็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะกรอกข้อความตัวนี้พอกรอกข้อความไปแล้วนะครับข้างล่างซ้ายมันก็จะมีช่องให้เราใส่รูปได้ด้วยแล้วก็ข้างล่างซ้ายตรงนี้จะมีช่องที่ชื่อว่า send message เห็นไหมเอ่ย send message นะฮะมันมีช่องนึงครับช่องที่ชื่อว่า reply with offer กรณีนี้เราไม่ได้อยากตอบกลับธรรมดาแต่เราอยากตอบกลับไปพร้อมกระตุ้นในการลดราคาเขาด้วยโดยที่เขาไม่ได้ร้องขอมานะก็ให้มาเข้าตรงนี้นะครับ reply with offer พอเข้าไปแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะเกิดขึ้นหน้าจอประมาณนี้ครับเป็นชื่อสินค้าของเรารูปสินค้าของเราราคานั้นเราก็มาใส่ตรงนี้ครับใส่จำนวนที่เรานำเสนอไปเลยแล้วก็ใส่ข้อความอะไรก็ได้ที่เราต้องการแล้วกดเซ็นเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการกด reply ธรรมดานะครับ reply ธรรมดากับอีกอันนึง reply with offer จะแตกต่างกันนะครับอาจารย์นะ reply ธรรมดาคือการตอบกลับธรรมดา reply offer คือการตอบกลับไปพร้อมทำราคาลดให้เลยในระบบนะครับมันไม่ใช่การ query เฉยเป็นการทำราคาลดในระบบไปเลยเพื่อลูกค้าคนนี้เท่านั้นไม่กระเทือนต่อสินค้าที่อยู่หน้าร้านนะครับ